สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กล่าวสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวรองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมงวดประจำวันที่30นะครับเดือน5 2565นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆเรามาสรุปผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่ามีคู่ไหนตัวไหนเข้าบ้างนะครับผมเนาะนะครับสำหรับนะครับผมเมื่อวานนี้ในสูตรเม็ดเดียวผมให้เด่น8เด่น1ไปนะครับ1นี่ไม่มานะครับพี่ๆ1นี่หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้1นี่หลุดไปเลยนะครับส่วนเด่น8นะครับผมเรามาดูว่าเข้ารอบไหนบ้างนะครับผมเนาะก็เข้าไปในที่1คู่นะครับในตัวที่ผมเน้นให้นะครับ98 98นะครับก็ผมเน้นไปในรอบปกตินะครับปกติไม่มีนะครับ8นะครับผมมาในรอบพิเศษตัวรองที่ผมรองให้นะครับในรอบพิเศษนะครับวิ่งรูดที่8นะครับก็มาเข้า98นะครับในตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมแล้วก็รอบ VIP นะครับรอบ VIP ก็เข้า98อีกนะครับมาเด้งๆเลยนะครับสดับ98นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับเอา8ไปวิ่งลูดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณ นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับวันนี้นะครับในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับตัวเด่นนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เด่นผมให้ไปที่เด่น7นะครับผม7แล้วก็8นะครับผมตัววิ่งลูดนะครับพี่ตัววิ่งลูดผมยังชอบเลข8อยู่นะครับถ้าใครไม่ชอบ8ก็ลองพิจารณาเลข7ได้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมส่วนนะครับส่วนที่ผมจะเน้นรอบให้นะครับหลักๆนะครับผมก็เน้นไปที่รอบปกตินะครับพี่วันนี้ผมให้ตัวรองVIP นะครับผมเนาะถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับส่วนสายวิ่งลูดนะครับก็จะมีในที่80 81 82 83 8485 86 87 88แล้วก็89นะครับผมส่วนนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับสำหรับที่จะเน้นให้ที่จะเน้นให้ในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็จะมีในที่นะครับ80 82 83 85แล้วก็87นะครับพี่สลับตัวที่ผมเน้นให้นะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยในสูตรนี้นะครับพี่หลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับผมให้ไปที่เลข4นะครับก็จะเป็นในที่480นะครับ4 8 5นะครับผมนี่เลยนะครับก็
็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับในคลิปแรกของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นอีกนะครับขอให้เด้งๆไหลยาวๆทั้ง4หน่อยนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ